นะครับสวัสดีครับตอนนี้ก็กลับมาการรีวิวของเราซึ่งของที่เราจะมารีวิววันนี้ก็คือแว่นกรองแสงนั่นเองซึ่งแว่นกรองแสงที่เราจะรีวิวกันในวันนี้ก็คือแว่นยี่ห้อ Optus นั่นเองเป็นรุ่นซีโร่มาจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาอันบ็อกซ์กันเลยดีกว่าเริ่มจากดูรอบกล่องก่อนนะครับนี่คนสงสัยที่นี่มันกล่องแว่นแน่หรอโคตรหรูเลยข้างหลังก็จะบอกสเปคอีกนะครับว่าแว่นตรงนี้มีอะไรดีบ้างอันนี้เป็นรุ่นเลนอะไรนี้ผมซื้อเป็นเลนส์เรติน่า X มานะครับเป็นแบบเคลียร์คือเลนส์มันจะมีอยู่2แบบมันจะมี2แบบนะครับเดี๋ยวเราอาจจะขึ้นรูปให้ดูแต่แล้วก็มีวันนี้เดี๋ยวพิเศษหน่อยเพราะเราก็มีทั้ง2แบบนะครับทั้งเลนส์แบบเคลียร์แล้วก็เอมเบอร์นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าในกล่องนะครับอันนี้ก็จะเป็นคู่มือนะครับแล้วก็นี้จะเป็นส่วนลดนะนี่ไม่เกี่ยวอายุเรดี้พร้อมยังคุณพร้อมไหมพร้อมสำหรับอะไรเนี่ยเนี่ยอายุเรดี้โอเคมาโอ้โหอย่างรู้เลยกล่องตั้งใหญ่ให้มีแค่นี้ตรงนี้มีเขียนว่า Optus ตรงนี้ก็มีเขียนนะครับ Optus มีวารันตีอยู่ข้างในมีใบการันตีอยู่ข้างในนะครับช่างมันเดี๋ยวก็แค่แพ็กเกจที่จริงเมื่อกี้ผมก็แกะมาแล้วนะอันนี้คือแว่น Optus รุ่น Zero นะครับก็สังเกตจากกรอบที่ความพิเศษของแว่นตัวนี้ครับก็คือความบางเบานะครับแล้วความทนโฟกัสที่ขาแว่นกันดูโฟกัสนะครับแว่นสามารถงอได้แบบสุดๆเลยนะครับไม่หักไม่เป็นไรด้วยความเบาแล้วก็ความกระชับนะครับทำให้มันเกาะติดหน้านะครับก็คือถ้าเป็นแว่นธรรมดาคือถ้าเราขยับหน่อยก็คือแว่นก็จะหลุดนะครับแต่นี้ก็คือจะเกาะติดหน้าครับเหมาะสำหรับสายเกมเมอร์ครับแล้วก็ตรงนี้ครับบางมากว่าสวมหูฟังครับก็คือจะไม่กดทับนะครับมาอันนี้ก็จะเป็นแบบรุ่นอะไรนะครับรุ่นเคลียร์รุ่นเคลียร์นะครับเดี๋ยวจะนี่อันนี้คือแบบรุ่นเอมเบอร์นะครับจะเห็นได้ชัดเลยครับว่ามันต่างกันยังไงระหว่างแบบอันเคลียร์ครับก็จะเป็นแบบใสๆหน่อยไอ้ของเคลียร์ก็คือเขาบอกว่าจะกรองแสงสีฟ้าได้ดีกว่าแว่นทั่วไปถึง3เท่าครับส่วนคืออันบนนะครับอันนี้คือเอมเบอร์นะครับเอมเบอร์ก็คือจะกันได้มากกว่าปกติถึง6เท่าครับครับก็วิธีเช็คก็จากที่เห็นในจอครับก็จะเห็นได้ว่าไอ้วงไฟเนี่ยมันจะสะท้อนสีฟ้าออกมาใช่ครับซึ่งแสงสีฟ้าก็จะเป็นแสงที่ทำลายดวงตาครับซึ่งก็จะมีในมากในพวกมือถือกับจอคอมนะครับซึ่งวันนี้ก็จะเอาแว่นหลายประเภทนะครับก็คือมีทั้งแบบของ Optus รุ่น Zero ทั้ง2แบบแล้วก็แว่นแบบธรรมดานะครับอันนี้แบบธรรมดาแล้วแว่นแบบกองแสงที่ตัดตามร้านแว่นทั่วไปอันนี้ก็คือเป็นแว่นกองแสงโดยเฉพาะนะครับอันนี้ตัดจากโรงพยาบาลนะครับแต่อันนี้เราคงไม่บอกยี่ห้อหรืออะไรนะครับโอเคครับมาเดี๋ยวเรามาตัดสินเดี๋ยวเรามาลองเปรียบเทียบกันดีกว่าเบสิกก่อนไหมเริ่มจากรุ่นเบสิกก่อนนะครับมาสคริปต์นะโอเคครับเดี๋ยวเรามาทดสอบแว่นแต่ละอันกันนะครับเริ่มจากแว่นอันแรกครับเป็นแว่นสายตาธรรมดานะครับอันนี้ไม่ได้กองแสงหรืออะไรนะครับเป็นแว่นสายตาธรรมดาวิธีสังเกตนะครับที่จริงมันมีวิธีสังเกตหลายอย่างครับแต่อันนี้เราใช้วิธีง่ายๆคือให้สังเกตไฟที่สะท้อนแสงกับแว่นนี้นะครับอันนี้จะเห็นใช่ไหมครับว่ามันเป็นสีขาวอยู่แว่นที่แบบไม่ได้กองแสงอะไรเลยมันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับก็จะสีขาวเลยเป็นสีขาวเลยมาเรามาเทียบกับอันที่2ดูอันต่อไปครับก็2ก็คือเป็นแว่นสายตาเหมือนกันครับทั้ง2อันที่ผมจะโชว์เป็นแว่นสายตาครับแต่อันนี้จะมีการเคลือบสารมัลติโค้ดไว้อยู่นะครับสารนี้ก็จะช่วยในการลดการเป็นรอยหรือแบบกันน้ำครับแล้วก็สะท้อนแสงครับแต่อันนี้ก็ไม่ใช่แว่นกองแสงสำหรับเล่นคอมนะครับคือไม่ได้กองแสงสีฟ้าแต่ถ้าเคลือบไปแล้วมันก็จะอันนี้ครับก็จะเป็นแสงสีเขียวเห็นสังเกตไหมครับเป็นสารที่เคลือบอยู่ข้างหน้ามันก็เลยซ้อมเป็นแบบนี้โอเคมาเราเรียนลองที่อันต่อไปเลยดีกว่าอันต่อไปครับจะเป็นแว่นกองแสงนะครับแต่ไม่ใช่ของ Optus นะครับอันนี้เป็นแว่นที่รุ่นอื่นนะครับอันนี้ตัดแบบธรรมดามาก็จะเห็นได้ว่ามันจะเป็นสีน้ำเงินนะอันนี้จะสังเกตเห็นนะครับว่ามันเป็นสีน้ำเงินจากการกองแสงครับอันนี้คือจะเป็นแสงสีฟ้านะครับที่ทำลายดวงตาของเราหลักการก็คือแสงเนี่ยเข้าไปที่เลนส์ใช่ไหมแล้วสิ่งที่เราเห็นตอนนี้แสงมันสะท้อนออกมาคือหมายความว่าข้างหลังเนี่ยไม่มีแสงสีฟ้าอยู่เลยก็คือมันจะสะท้อนออกมาหมดแล้วก็คือตรงนี้จะไม่ฟังข้างหลังสายตาที่เราใส่อยู่จะไม่เห็นก็คือจะลดแสงสีฟ้าลงโอเคครับมาดูวันที่อันต่อไปกันเลยดีกว่าต่อไปจะเป็น Optus ต่อไปจะเป็นแว่น Optus นะครับเริ่มที่รุ่นเคลียร์กันก่อนต่อไปจะเป็นรุ่นเคลียร์นะครับนี่แว่น Optus รุ่นเคลียร์ที่แกะกล่องเมื่อกี้เลยมาดูกันก็จะสังเกตได้ว่าก็จะกรองแสงสีฟ้าอันนี้ก็คือจะกรองแสงสีฟ้านะครับมีคลิปเห็นไหมมาต่อไปจะเป็นรุ่นอะไรนะ Amber ใช่ไหมเรน่า X Amber นะครับ
อันนี้รุ่นซีโร่ก็จะเป็นเลนเป็นเลนแบบใหม่ก็คือเป็นเลนเรติน่า X นะครับ Amber ด้วยใช่ไหมอันนี้รุ่นนี้คือ Amber ข้างล่างคือ Amber นะครับจะสังเกตว่าสีมันจะเหลืองกว่าแบบธรรมดาอยู่นะครับคือมันจะกันแบบเอ็กซ์ตรีมไปเลยอ่ะกันได้มากถึง6เท่าเลยครับอันนี้อันบน3เท่าอันล่าง6เท่าก็แล้วแต่คนชอบแล้วแต่คนชอบนะครับลองมาเทียบกับธรรมดาอีกทีนึงลองเทียบกับธรรมดานะครับจะเห็นได้ว่าชัดเจนนะขาวเลยขาวกับฟ้าชัดเจนว่าถ้าบางซ้อนบางซ้อนนะอย่าเลยมาเดี๋ยวเรามาลองกันดูดีกว่าว่าถ้าอยู่หน้าจอคอมแล้วมันจะสะท้อนขนาดไหนมาโอเคครับเดี๋ยวเรามาทดสอบกันนะครับว่าถ้าเราใช้แว่นธรรมดากับแว่นกรองแสงครับในการจ้องหน้าจอคอมแล้วจะต่างกันยังไงเริ่มจากแว่นธรรมดาก่อนนะครับอันนี้เป็นแว่นสายตาธรรมดานะครับนี่พอเราใช้จ้องคอมนะครับมันก็จะเป็นอย่างนี้เลยซูมซูมนะครับจะสังเกตไหมครับว่าสีมันก็แทบไม่ต่างจากเดิมเลยมาซูมออกหน่อยต่อไปนะครับเราจะใช้แว่นกรองแสงนะครับอันนี้เป็นแว่นกรองแสงแบบธรรมดาถ้าไม่ใช่ของ Optus สังเกตความต่างไหมครับมันก็จะเหลืองกว่าสังเกตใช่ไหมครับว่ามันเหลืองกว่ามองข้างนอกเลนกับมองข้างนอกเลนกับมองในเลนครับจะสังเกตว่าในเลนมันจะสีเหลืองกว่าลองไปดูคูเกิลดูลองดูตรงคูเกิลนะครับสีก็ได้ประมาณนี้ข้างนอกข้างนอกแบบนี้ต่อไปครับเป็นแว่น Optus เป็นรุ่นเลนแบบเคลียร์นะครับนี่เลนแบบเคลียร์นะครับซูมซูมประมาณนี้ก็จะเห็นว่ามันเหลืองกว่าหน่อยนะครับลองเทียบกับ Google ดูลองเทียบกับ Google นี่มองข้างในลองออกดูแบบนี้ใช่ป่ะมันก็จะอันนี้มันก็จะกองแสงสีฟ้านะครับมาต่อไปจะเป็นรุ่นที่กองได้เยอะเป็นพิเศษนะครับรุ่นอะไรนะ Retina X Amber Amber นะครับโหเหลืองสัสๆต้อง Google ดูอ่ะไปแล้วสายตาลองออกดูนะมันก็จะชัดเจนว่าแตกต่างมาเดี๋ยวเรา2อันเปรียบเทียบกันแบบใกล้ๆหน่อยข้างล่างคือตัวของรุ่นอะไรรุ่นเคลียร์นะครับข้างบนจะเป็นแอมเบอร์แอมเบอร์ก็ชัดเจนว่าก็จะชัดเจนนะครับแอมเบอร์ก็จะค่อนข้างเหลืองกว่าเพราะว่ามันกันมากกว่านั่นเองมาแล้วก็จบการทดลองเล็กน้อยเท่านี้ดีกว่าครับผมโอเคครับแล้วเราก็จบการรีวิวเล็กๆน้อยๆเท่านี้ดีกว่าครับกับแว่น Optus รุ่น Zero ทั้ง2ตัวนะครับนี่ผมก็แนะนำให้อย่างน้อยก็ซื้อติดตัวไว้นะครับก็ไม่จำเป็นต้อง Optus ก็ได้นะครับขอให้เป็นแว่นกรองแสงสีฟ้าไว้สมัครเล่นคอมกับมือถือนะเพื่อรักษาสายตาครับไม่งั้นสายตาของเราก็จะแย่งไปเรื่อยๆโอเคมาอันนี้ก็จะดูความต่างกันนิดนึงนะกันนะครับเนื่องความกว้างของตัวแว่นนะครับอันนี้จะเป็นบางมากแล้วก็หักงอได้แต่ถ้าแบบธรรมดานะครับเป็นกรอบธรรมดาขาแว่นจะค่อนข้างใหญ่ขาแว่นจะใหญ่มากนะครับงอได้บ้างนิดหน่อยนะครับแต่ถ้ามากกว่านี้ก็คงจะหักนะถ้าเผยแบบทำตกก็รุ่นออฟตัสมันจะทนทานทนทานกว่านะครับโอเคครับถ้าชอบก็กดไลค์ได้เลยนะครับและที่สำคัญที่สุดของคลิปนี้นะครับก็คือออฟตัสไม่ได้จ่ายเรานะครับเราซื้อมาเห็นว่าดีก็เลยมาแนะนำนะครับโอเคครับขอบคุณครับอย่าลืมกด subscribe ซับได้เหรอซับไปแล้วโอเคบายบาย